สายลุยสายมินิ EV น้องใหม่จากจีลี่วิ่งไฟฟ้าได้ไกล200กิโลเมตรกับค่าตัว 200,000 นิดๆเท่านั้นในประเทศจีนGeometry ซึ่งเป็นแบรนด์ย่อยของจีลี่ค่ายยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของประเทศจีนได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ภายใต้ชื่อ Geely Panda Night โดยมาพร้อมกับตัวถังขนาดเล็ก3ประตู4ที่นั่งภายนอกโดยรวมของรถนั้นมาในแนวทรงกล่องที่ให้อารมณ์คล้ายกับ Ford Bronco ไฟหน้าทรงกลมแบบคลาสสิกพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบ Ring Light ตำแหน่งกันชนหน้านั้นมีการติดตั้งตะขอสำหรับลากจูงฝากระโปรงหน้าตกแต่งด้วยมือจับ2ข้างหลังคารถมาพร้อมกับแหลกสำหรับวางของพร้อมกับบันไดข้างตัวรถมีการเสริมลุคความหล่อสไตล์ออฟโรดด้วยซุ้มล้อสีดำตัดกับสีตัวถังซึ่งโดยรวมแล้วดูเหมือนตัวรถพร้อมจะบุกตะลุยไปในทุกเส้นทางมิติตัวรถนั้นมีความยาว 3.1 เมตรกว้าง 1.5 เมตรสูง 1.6 เมตรระยะฐานล้อยาว 2 เมตรภายในมาพร้อมกับการตกแต่งสไตล์ทูโทนเบาะโดยสาร2แถว4ที่นั่งหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์พวงมาลัยแบบ2ก้านทรงวงรีโดยตำแหน่งแดชบอร์ดนั้นติดตั้งหน้าจอส่วนกลางขนาด8นิ้วแบบลอยตัวรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนขณะที่หน้าจอแสดงผลการขับขี่นั้นเป็นแบบอัลตร้าไวด์ขนาด 9.2 นิ้วในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด30 กิโลวัตต์หรือประมาณ40 แรงม้าแรงบิดสูงสุด110 นิวตันเมตรแบตเตอรี่สำหรับจ่ายพลังงานนั้นเป็นของโกชั่นความจุ17 กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถให้ระยะเดินทางได้ไกลสูงสุด200 กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ของประเทศจีนตัวรถรองรับการชาร์จไฟด้วยสถานีชาร์จ DC ความเร็วสูงขนาด 22 กิโลวัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 30-80% ได้ในเวลาเพียง30 นาทีส่วนการชาร์จไฟบ้านกระแสสลับนั้นรองรับการชาร์จไฟที่กำลังไฟสูงสุด 3.3 กิโลวัตต์นอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับโหมด V2L ที่สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้สูงสุด2กิโลวัตต์สำหรับการทำตลาดนั้น Geely Panda Night มีแผนจะเปิดตัวทำตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนกันยายนนี้ในประเทศจีนโดยคาดว่าจะมีค่าตัวสูงกว่ารุ่นปกติเล็กน้อยซึ่งปัจจุบันมีราคาจำหน่ายอยู่ที่เริ่มต้น 39,900 หยวนหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 200,000 บาทเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Geely Panda Night EV ไซส์มินิสไตล์ออฟโรดคันนี้ถูกใจใครบ้างหรือไม่ถ้าหากมีขายในไทยจะน่าสนใจหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ